ยืนยันนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หนีกักตัวไม่ได้อยู่ในพื้นที่พัทยาจากกรณีที่มีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลหนีการกักตัวจากโรงแรมย่านสุขุมวิทโดยหนีออกจากโรงแรมตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2564โดยผลตรวจพบว่าติดโควิด19และได้เรียกแท็กซี่มาส่งในพื้นที่เมืองพัทยาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางติดตามกรณีดังกล่าวกับทางนายวุฒิศักดิ์สิงหเดโชนายอำเภอบางละมุงนายกิติบุญรัตน์เนตรสาธารณสุขอำเภอบางละมุงโดยนายวุฒิศักดิ์สิงหเดโชนายอำเภอบางละมุงเปิดเผยว่าเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องปลายเหตุซึ่งข้อมูลดังกล่าวทางอำเภอได้รับจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเพื่อให้ติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด-19 ส่วนรายละเอียดนั้นจะให้ทางสาธารณสุขเป็นคนเปิดเผยนายกิติบุญรัตน์เนตรสาธารณสุขอำเภอบางละมุงเปิดเผยว่าทางสาธารณสุขอำเภอบางละมุงได้รับแจ้งเมื่อเวลาประมาณ 14:00 นของวันที่20ธันวาคม2564ให้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่กรณีผู้ติดเชื้อจากกทม.เข้ามาในพื้นที่โดยทางเราได้ไปติดตามผู้ที่มีสัมผัสเสี่ยงสูงที่ร้านอาหารจำนวน2ร้านที่ทางนักท่องเที่ยวรายนี้เข้าไปใช้บริการโดยร้านแรกเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งในพัทยาพบว่าวันที่19ธันวาคมเวลา 13:00 นนักท่องเที่ยวรายนี้ได้เข้ามาใช้บริการซึ่งเมื่อดูจากกล้องวงจรปิดแล้วพบว่าผู้ติดเชื้อรายนี้นั่งอยู่หน้าร้านซึ่งเป็นที่โล่งในเบื้องต้นได้แนะนำให้ทำความสะอาดร้านส่วนพนักงานผู้ที่สัมผัสเสี่ยงต่ำจึงไม่ได้ออกหนังสือให้กักตัวแต่ให้ทำการตรวจ ATK ซึ่งผลที่ออกมาของพนักงานเป็นลบอีกร้านเป็นร้านนวดเพื่อสุขภาพตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามจากการสอบถามพนักงานทั้งหมด7คนนักท่องเที่ยวมาใช้บริการนวดเท้าซึ่งผู้ที่เสี่ยงสูงจำนวน1คนทางสาธารณสุขได้ออกหนังสือคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้กักตัว14วันตั้งแต่วันที่21ธันวาคม2564จนถึงวันที่3มกราคม2565เบื้องต้นได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลบางละมุงเบื้องต้นนั้นไม่พบเชื้อซึ่งจะทำการตรวจอีกครั้งหลังจากนี้อีก5วันส่วนตัวนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวในเบื้องต้นไม่ได้อยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาทางด้านพันตำรวจตรีพิชยะเขียวเปลื้องสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาผู้สื่อข่าวได้สอบถามดังกล่าวทราบว่าหลังจากนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวนั้นหลบหนีจากโรงแรมที่กักตัวในกรุงเทพมหานครและได้รับการประสานงานมาทางตำรวจท่องเที่ยวพัทยาก็ออกติดตามตัวรวมทั้งประสานไปยังสาธารณสุขอำเภอบางละมุงให้เข้าตรวจสอบพนักงานร้านอาหารและร้านนวดเพื่อสุขภาพที่มีความเสี่ยงแล้วนอกจากนั้นยังยืนยันได้ว่าตัวนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวได้ออกจากพื้นที่เมืองพัทยาไปตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2564แล้วครับทางข้อมูลที่ทางอำเภอได้รับเนี่ยได้รับจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเพื่อให้ติดตามผู้มีความเสี่ยงที่จะติดต่อนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมจะให้ทางท่านสาธารณสุขอำเภอเป็นผู้ให้นะครับเชิญครับได้เลยครับข้อมูลที่ได้รับแจ้งนะครับคือเมื่อวันที่20ธันวาคม2564เวลาประมาณ 10:02 นะครับ 14:00 นได้รับแจ้งว่าให้ทีมสาธารณสุขอำเภอเนี่ยติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับในพื้นที่ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ด้วยกันนะครับกรณีที่ผู้ติดเชื้อจากกทม.เข้ามาที่จังหวัดชลบุรีอำเภอบางละมุงนะครับโดยให้เราเนี่ยไปติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ร้านขายอาหารแห่งหนึ่งในพัทยานะครับจากการซักประวัติพนักงานที่ร้านนะครับพบว่าวันที่19เวลาประมาณ 13:00 นะครับ 13:00 นได้มีเจ้าหน้าที่มาสอบสวนนะครับพร้อมเปิดดูกล้องวงจรปิดดูว่าผู้ติดเชื้อที่นั่งรับประทานอาหารอยู่บริเวณใดนะครับก็พบว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยนั่งอยู่ด้านหน้าร้านนะครับซึ่งเป็นพื้นที่โล่งแล้วก็เราในส่วนของสาธารณสุขก็แนะนำให้ร้านนั้นนะครับทำความสะอาดนะครับโดยพนักงานในร้านเนี่ยถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำนะครับเพราะว่าไม่ได้สัมผัสอะไรกับคนที่ติดเชื้อนะครับก็แนะนำการตรวจ ATK ถ้าทุกคนก็ได้รับการตรวจ ATK นะครับผลเป็นปกติทั้งหมด
นะครับทั้งหมดประมาณ6คนนะครับในส่วนอีกร้านหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ร้านฝั่งตรงข้ามเป็นร้านนวดนะครับซึ่งผู้ติดเชื้อได้เข้ามารับบริการนะครับโดยที่นวดนะครับประมาณ1ชั่วโมงจากการซักประวัตินะครับของพนักงานในร้านก็จะมีทั้งหมดอยู่7คนนะครับเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพียงคนเดียวนะครับที่ได้ไปนวดกับผู้มารับบริการซึ่งมีประวัติว่าติดเชื้อเขาเนี่ยกักตัวนะครับเพราะว่ามี1คนที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัว14วันแล้วก็ในวันที่21นะครับได้ให้ไปตรวจ RT-PCR นะครับตรวจผลเพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ในวันที่21นะครับผลปรากฏว่าไม่พบเชื้อนะครับแล้วก็จะตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับ5วันต่อจากนั้นก็ประมาณวันที่26นะครับจะตรวจ RT-PCR 1ครั้งนะครับก็ข้อมูลที่ได้รับนะครับก็เป็น2ส่วนในการคือร้านอาหารกับร้านนวดนะครับแล้วตัวชาวต่างชาติเองครับตัวชาวต่างชาติเองนะครับในหลักการก็น่าจะได้รับการนำไปนิวส์24นิราชนันทพล ทิพย์ศรีติดตามภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน